สมเกียรติขนาดนี้นะครับจะเป็นเขาเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ผมเป็นวอลเปเปอร์ให้พี่คือวันนี้เห็นว่าพี่หนุ่มเขาพูดในรายการก็รู้จักกับหมอดูคนนี้เพราะว่าเคยจีบแต่เมื่อกี้ไม่ได้จะถามกูเรื่องนี้ก็คือเหมือนว่าเคยจีบไม่ได้จะถามพี่เรื่องนี้สอบถามก็ได้จริงครับว่าเป็นยังไงได้รู้จักกับหมอดูคนนี้ครับโอ้มันเป็นเรื่องนานแล้วครับแล้วเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าอะไรเงี้ยก็คือพี่ก็ฟังเรื่องนี้แหละนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็เลยไปตามหาว่าเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าเป็นคนนี้นะแต่ทุกอย่างทุกคนก็ชี้ไปทางนี้เสร็จปุ๊บพี่ก็เลยแบบมาดูแล้วก็พี่พอได้ยินชื่อนี้พี่ก็จำชื่อได้อะว่าเออแบบคนนี้แบบคือเราเคยไปตามเขาอยู่ที่หน้าแผนกหญิงอะไรเงี้ยตอนที่เรียนอยู่ที่เซนจองอะไรเงี้ยเออแล้วก็พอแยกย้ายกันไปก็ไม่ได้เจอแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ว่าก็ยังมีการถามกับเพื่อนว่าเออยังเจอคนนี้อยู่ไหมชื่อนี้อยู่ไหมเพื่อนก็บอกว่าเจอเขาก็มาเรียนคอมเมอร์สกับคุณนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเออก็มาเจอแล้วพอตอนหลังเนี่ยเขาก็พอออกจากคอมเมอร์สไปเขาก็ไปเป็นหมอดูอยู่ที่ฟอร์จูนอะไรอย่างเงี้ยตอนที่รู้จักเรียนกันตอนนั้นเขามีความเชื่อเรื่องสัตว์อะไรโอ้ยที่ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าพี่ว่าไม่รู้เขาจะจำพี่ได้ด้วยหรือเปล่าแต่พี่จะจำเขาได้แม่นพี่ถามเขาแล้วว่าหวังอยู่ไงก็หวังอยู่ไงก็คือนางสวยพฤติกรรมก็พฤติกรรมมันมีแบบไม่มีตอนนั้นเขาเด็กอ่ะคือก็เด็กๆแบบอยู่ม.สามอะไรอย่างเงี้ยม.สามก็เป็นคนหน้าตาดีหน้าตาดีเขาสวยเลยแหละอย่างที่พี่หนุ่มสอบถามคนในวงการแบบนั้นมาจริงๆแล้วกับที่ผู้เสียหายมาเล่าเลยว่ามันมีที่ใครไปคืออันดับแรกอ่ะถ้าเกิดจะถามพี่ว่าพี่เชื่อเรื่องนี้ไหมก่อนนะพี่ก็ต้องบอกว่าคือตัวของตัวน้องอ่ะตัวน้องน้องปอยอ่ะเขามีหลักฐานมายืนยันหลายอย่างนะครับอย่างเช่นว่าตัวสลิปเงินที่มีการโอนให้กับทางหมอดูคนนี้นะครับมีเรื่องราวที่คนยืนยันได้นะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่ต้องคุยกับเพื่อนเขาด้วยแต่พี่เวลามันหมดเขาต้องรีบไปขึ้นเครื่องก็เลยไม่ได้ต่อสายหาเพื่อนคือมันมีพยานมันมีหลักฐานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าปอยเนี่ยคงรู้จักเขาจริงๆแล้วก็คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆไม่งั้นไอ้การโอนเงินมันคงไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะประเด็นที่สองคือในมุมของการที่ว่าโดนขโมยดวงหรือไม่โดนขโมยดวงอันนี้มันเป็นเรื่องไสยศาสตร์นะเนอะในมุมของศาลถ้าขึ้นศาลก็มันก็เป็นเรื่องที่ลำบากในการที่จะไปตัดสินได้นะครับแต่ว่าในมุมนี้มันก็ต้องฟังเขาอะคือสำหรับคนที่ไม่เชื่อก็ต้องมองเป็นเรื่องบันเทิงแต่คนที่เชื่อก็มองเป็นเรื่องที่เอาไว้พึงระวังเอาไว้ว่าเออมันอาจไปเจอเรื่องราวของหมอดูแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีคนในวงการเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบคุณปอยคุณโปรแบงค์ครับเท่าที่ถามหลายๆคนมาเนี่ยไม่เจอหลายๆคนยังไม่เจอนะครับแต่ว่าก็เข้าใจเขานะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้แบบว่าเจอให้แบบต้องเอาอะไรไปไว้ที่บ้านเลยเขาแค่ไปทําบุญทําอะไรแค่นั้นเองนะครับถึงไอ้เรื่องของเงินค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าไปดูดวงมันก็ต้องมาคู่กับการเสียเงินอยู่แล้วคงไม่มีใครไปดูฟรีแต่อยู่ที่ว่าจะดูแพงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละจะเป็นหมอดูเซเลบคนหนึ่งอะไรนะจะเป็นหมอดูเซเลบคนหนึ่งเลยถ้าเป็นคนนี้นะทั้งหมดถ้าเป็นคนนี้ก็น่าจะเป็นหมอดูเซเลบเพราะว่ามีหลายคนที่ตามเขาอยู่วันนี้ยังได้ติดต่อไหมคะพี่พยายามติดต่อเขาวันนี้เมื่อวานก็พยายามติดต่อแต่ว่าเขาไม่รับโทรศัพท์เพราะว่าอาจจะเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ก็ส่งแมสเซจไปบอกว่าเออแบบนี่หนุ่มเองนะอะไรเงี้ยตับหนุ่มเองนะแม่หมอนี่หนุ่มเองนะอะไรเงี้ยแต่ยังไม่กล้าบอกอะไรเขาแต่วันนี้เขาคงรู้แล้วแต่ผมว่าเขาจะจำผมได้หรือเปล่าเขาจำพี่ได้หรือเปล่าจำได้พี่หรอกโอ้ไม่หรอกคนนั้นก็ไปกันหลายคนแต่ว่าพี่จำพี่เขาจำพี่ไม่ได้แต่พี่จะจำเขาได้แน่ๆเพราะพี่มั่นใจชื่อนี้แล้วในหนังสือรุ่นพี่ก็ไปดูหมดแล้วก็คือคนนี้แหละตัวพี่หนุ่มเองเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นคนว่าเกือบเจอเหตุการณ์เหตุการณ์เรื่องอะไรเรื่องไปดูดวงกับเขาไปดูดวงกับคนนี้เหรอหรือที่อื่นพี่เป็นคนไม่ค่อยดูดวงถ้าเกิดจะดูพี่ก็ส่วนใหญ่ก็ดูในรายการอย่างหมอรักหรือว่าจันช้างอะไรเงี้ยนอกนั้นไม่ค่อยได้พี่ไม่ค่อยได้ดูที่ไหนพี่เป็นคนไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเนี้ยพี่ผมเห็นเขาเห็นว่าไม่ครับที่เขาเหมือนจะบอกว่าคุณปอยเขาเป็นนักเขียนนิยายอะไรเงี้ยในระหว่างที่เขาเล่าเรามีเองต้องไหมครับว่าแบบมันมากกว่าคือต้องบอกแบบนี้คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องแยกให้เป็นเรื่องๆนะฮะคือในมุมของคุณปอยเองก็ถามว่าวันนี้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงตามที่เขาพูดเขาเป็นผู้เสียหายถูกไหมครับ
ส่วนเรื่องที่เขาจะเป็นนักเขียนนักเขียนก็มีสิทธิ์ที่จะมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตได้เหมือนกันมันไม่จำเป็นต้องเป็นคุณปอยเป็นนักเขียนคนนั้นคนนู้นคนนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะโดนกระทําอะไรแบบนี้จากบุคคลภายนอกก็ได้เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเป็นนักเขียนแล้วพูดอะไรออกมาปุ๊บมันต้องเป็นนักเขียนไปหมดเลยอย่างเงี้ยในมุมของพี่มองแบบนั้นนะส่วนที่เรื่องที่ว่าจะจริงหรือไม่จริงอันนี้มันตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์กันไม่ได้อ่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่หนุ่มมองว่าพฤติกรรมของแม่หมอคนนี้ถ้าเป็นคนนี้จริงครับตามที่คุณปอยเล่าเนี่ยมองว่าเป็นการหลอกอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าเพื่อปอยก็บอกว่าเขาก็ได้อย่างที่เขาต้องการมันก็สมประโยชน์กันถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่ามีการไปทําของใส่เขาทําให้เขาเป็นแบบนี้ทําให้เขาต้องแบบแบบทุกข์ทรมานใจทําให้ก็ถ้าในมุมของสังคมก็อาจจะต้องแบบมันเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้อย่างที่บอกไปต่อให้ขึ้นศาลก็ศาลก็พิสูจน์ไม่ได้ขึ้นศาลแล้วไปบอกว่าศาลครับพอดีเขาทําของใส่ฉันครับมันเป็นไม่ได้ไงมันไม่มีหลักฐานไปยืนยันไงเพียงแต่ว่าโอเคเราก็ฟังเธอในมุมนึงที่บางคนก็จะเชื่อเรื่องนี้บางคนก็ไม่เชื่อมันมี2มุมอ่ะฮะอะไรนะการเตือนสติมากกว่าใช่ใช่เป็นการเตือนสติที่บอกไปพูดในรายการแล้วว่าหนึ่งเนี่ยคือคนที่ไม่เชื่อก็ดูเพื่อความบันเทิงนะฮะแต่เราก็คงไม่ไปเหยียดความเชื่อของเขาส่วนคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้มากๆก็อย่างที่บอกไปครับก็เอาไว้เป็นอุทาหรณ์ได้ว่าคุณไปดูดวงคุณอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้โดนขโมยดวงโดนอาจจะเป็นไม่ใช่ขโมยดวงอาจจะเป็นวิธีอื่นที่แบบหลอกเอาเงินคุณไปเยอะๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะลองติดต่อแล้วบอกทางเพื่อให้เขามาออกเพราะเขาไปทำก็อยากให้เขามาออกนะก็คือถ้าเกิดแม่หมอดูอยู่นะก็ยินดีนะหรือถ้าจะไม่มาก็ส่งลูกศิษย์ลูกหามาก็ได้เพื่อมาชี้แจงข้อเท็จจริงผมว่าก็ดีนะมันจะได้เป็นอีกมุมหนึ่งเพราะเอาตรงๆวันนี้พอมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าเหล่านักแสดงทั้งหลายที่หรือเซเลบทั้งหลายหรือว่านักการเมืองทั้งหลายที่ดูกับแม่หมอคนนี้ก็ต้องมีต่อมเอ๊ะเกิดขึ้นแล้วเอ๊ะกูจะโดนไหมเอ๊ะกูแม่งโดนอย่างนี้หรือเปล่าเขาเอาดวงกูไปทำอะไรหรือเปล่าพี่ช่วยต้องมีเขาต้องมีสะกิดใจเพียงแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคยังเชื่อมั่นอยู่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่บางคนพี่เชื่อว่ามันมีประเด็นเป็นรอยด่างในใจแล้วล่ะว่าเขาจะโดนหรือเปล่าใช่ไหมครับผมตอบไม่ได้เนาะตอบไม่ได้เนาะโอเคครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ